แปรรี่เตือนชาวพุทธอย่าหลงกลโดนพระอรชีหลอกเงินเรียกได้ว่าสร้างความมือหาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อแปรรี่ไพรวันไดเอามาโพสต์เตือนสติชาวพุทธทั้งหลายโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าอันนี้ขอโพสต์ไว้เพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานเลยนะคะสําหรับชาวพุทธที่อาจโดนพระอรชีใช้ความเชื่อเรื่องพระาธาตุหลอกลวงแสวงหาลาบป,ปัจจัยวัสดุเทียมพระาธาตุคนใส่ไม่บอกคนกราบไม่รู้ หินเปลือยหอยขัดเกิดจากเปลือกหอยในทะเลถูกน้ำซัดจึงเกิดหินแคลเซียมคาร์บอเนตขัดเงามีความงามในตัวมีบุคคลนำมาถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุเลยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพระธาตุซิลิก้าเจลวัสดุก,กันความชื้นในถุงขนมผ้าอ้อมสันนิษฐานว่ามีบุคคลนำมาใส่ในชานหมากพระเพื่อกันขึ้นราพอมีเห็นมาก,กราบว่าพระเจ้ทธาเลยเอามาใส่ในเกศาพระด้วยเรซินกรองน้ำใช้ในเครื่องกรองน้ำ ซื้อหาได้ทั่วไปอันนี้คนเอามาใส่ในเกสาพระหรืออื่นๆด้วยเจตนาให้ไปทางอิทธิทธิตปฏิหารคละตัวกับซิลิก้าเจลแต่หน้าตาคล้ายกันงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก